ดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการรู้เรื่องสื่อเช่นเคยครับวันนี้ผมตั้งใจมาบอกเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพกับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้มาขายของนะครับจะมาบอกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาได้หรือไม่ต่างหากล่ะครับเราต้องเช็คกันให้ดีๆนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับเรามักได้ยินหรือเห็นข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงครับเช่นรักษาได้ทุกโรคสารสกัดจากสมุนไพรเห็นผลภายใน7วันการโฆษณาเหล่านี้บางครั้งไม่มีการขออนุญาตจากทางอย.หรืออาจขออนุญาตผลิตภัณฑ์แต่มีการโฆษณาไม่ตรงกับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้เช่นการขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแต่ทำโฆษณาเป็นยารักษาโรครวมถึงมีการอ้างว่าสินค้าได้รับการรับรองจากอย.แล้วทำให้ผู้บริโภคที่ไม่รู้เกิดความเข้าใจผิดหลงไปซื้อมาใช้เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพก็มีครับและอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายได้ครับเวลาเราเห็นข้อความโฆษณาเกินจริงแบบนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับครั้งหน้าผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับรู้เรื่องสื่อมาฝากอีกแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ